สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองวุฒิการนะครับเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนะเพราะว่าผมอ่านนะครับและฟังมามากนะครับมาเยอะเลยนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3นะครับนะว่าจะเกิดหรือไม่เกิดนะก็คือจริงๆผมฟังเยอะนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่คิดว่าเกิดนะคำทำนายต่างๆนะแล้วก็ฝั่งที่ไม่เกิดนะโดยเฉพาะใน FC ช่องผมนะก็มีหลายท่านเนี่ยเป็นชาวคริสต์นะครับแล้วก็มีความเชื่อนะในคำทำนายในคัมภีร์ Revelation นะครับคัมภีร์ที่เปิดเผยถึงอนาคตนะครับของนักบุญจอห์นนะครับนะเมื่อนานมาแล้วนะครับว่ามีนิมิตนะเห็นถึงมหาสงครามนะสู้รบกันอุตลุดไปหมดเลยนะครับเป็นทะเลเพลิงนะโลกนี่ย่ำแย่ไปหมดนะคือถ้าพูดถึงความเชื่อหรือว่านิมิตแบบนี้นะครับนะบางท่านที่เป็นชาวคริสต์เลยนะก็จะเชื่อนะว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนะผมก็อ่านฟังมาเยอะจริงๆนะแล้วก็บางมุมนักวิเคราะห์ก็จะบอกว่าไม่เกิดหรอกนะสมัยนี้ไม่เกิดสงครามโลกหรอกเพราะมีนิวเคลียร์แลกกันก็ตายนะมันยากนะที่จะเกิดนะเหตุปัจจัยอะไรต่างๆนะซึ่งผมก็มองว่าก็จริงอยู่นะนับถึงปัจจุบันนะก็คงดูแล้วเหตุปัจจัยยังไม่อุดมพอนะที่จะเกิดซึ่งผมก็เคยทำคลิปนะครับบอกไว้หลายครั้งหลายคราวว่าถ้าจะเกิดจริงๆเนี่ยนะมันต้องมีเหตุนะเหตุที่มันพูดง่ายๆก็คืออยู่ร่วมโลกกันไม่ได้นะครับมันเป็นเหตุที่ใหญ่จริงๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยจะต้องเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่สุดก่อนนะเรียกว่าหิวโหยอดอยากยากลำบากข้นแค้นนะครับหนี้สินอุดมนะซึ่งมีโอกาสเกิดไหมมีอยู่นะเพราะว่าผมจับตาดูนะครับเรื่องของ Global Gated Depression นะครับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่สุดนะมีโอกาสอยู่นะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่านะครับปัจจุบันเนี่ยมันปี2020นะก็ประมาณ101ปีนะเมื่อเทียบกับปี1920ที่เขาเรียกว่า Roaring 20นะครับยุคกระหึ่มนะที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่1นะผู้คนเนี่ยโอ้โหใช้จ่ายใช้สอยชีวิตเบิกบานนะครับแลกหลั่นล้ามีความสุขกับการกินเที่ยวเล่นแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะครับกับการที่จะหาเงินนะผ่านทางตลาดหุ้นนะครับนะทำให้เป็นหนี้เป็นสินกู้มาใช้สินเชื่อซื้อหุ้นกันนะสุดท้ายตลาดหุ้นนะของสหรัฐนะครับนะในวอลล์สตรีทก็ร่วงล่มมาครั้งใหญ่นะในช่วงกันยายนตุลาคมในปี1929นะครับก็เกิดภาวะเรียกว่า Great Depression ในอีก10ปีต่อมานะถัดมานะในช่วงนั้นนะตั้งแต่ปี1929ถึง1939และไอ้ความอดอยากข้นแค้นความยากลำบากนะความท้อแท้สิ้นหวังนะนำมาสู่ปัญหาความขัดแย้งความขุ่นเคืองความไม่พอใจกันสะสมกันในตลอดระยะเวลา10ปีสุดท้ายก็ระเบิดนะมหาสงครามโลกครั้งที่2นะผ่านมา101ปีแล้วครับปีนี้2020นะครับเราจะเป็น Roaring นะ2020นะครับนะยุคกระหึ่ม2020นะได้หรือไม่นะครับก็จับตาดูอยู่เพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเศรษฐกิจอืดชะลอตัวไปทั่วโลกIMF ก็มาแจ้งเองนะว่าเศรษฐกิจมันอืดมันฝืดชะลอตัวทั่วโลกยังไม่มีสัญญาณนะเขาจะพลิกฟื้นกลับมาเลยนะขณะที่ก็ยังหั่นนะ GDP ลดลงจาก 3.4% เหลือ 3.3% นะแล้วก็ยังเห็นความเสี่ยงปัญหานะหลายจุดอยู่นะแทนเองตลาดหุ้นสหรัฐก็สูงขึ้นสูงขึ้นนะนั้นทั่วโลกก็น่าจะเอาเงินนะไปลงทุนในตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐอยู่นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าฟองสบู่แตกเมื่อไหร่นะถ้าฟองสบู่แตกเมื่อไหร่มันจะเข้าสู่เหมือนกับช่วง Great Depression หรือเปล่านะซึ่งผมก็มองว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่สุด Global Great Depression นะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีด้วยความรวดเร็วด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปเพราะว่าขนาดนี้จำนวนประชากรเกือบ 7,000 ล้านคนเทียบกับประชากรพันกว่าล้านคนในช่วงทศวรรษปี1920ปี1930นะเพราะฉะนั้นอะไรก็จะมีอัตราเร่งที่เป็นทวีคูณมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งนี้ซึ่งผมมองนะครับตัวนี้แหละครับนะที่ผมบอกว่ามีโอกาสเกิดอยู่นะมีโอกาสเกิดอยู่นะครับนะที่ผมอ่านมาเยอะเนี่ยฟังมาเยอะนะก็ไม่อยากจะฟันธงนะว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3นะแต่ก็เตือนว่ามีโอกาสอยู่เหมือนกันนะมันมาจากตรงนี้แหละครับมาจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่แล้วก็ประกอบกับเรื่องของความโลภกดหลงอ่ะ
นะที่มันสะสมพอกพูนความโลภนะที่ปิดบังตาปิดบังจิตใจมนุษย์อะนะครับนะไม่รู้จักแบ่งปันนะไม่รู้จักนั่นนะคนรวยก็มากมากนะครับนะก็โลภนะเก็บมากขึ้นมากขึ้นนะคนจนนะครับก็โลภนะแต่ติดหนี้สินนะความโกรธนะก็เนี่ยแหละครับนะเล่นกันไปเล่นกันมาระหว่างมหาอำนาจนะหรือว่าผู้ใหญ่แกล้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็สะสมความโกรธแค้นนะความผูกพยาบาทนะเจ้ากรรมนายเวรจองเวรกันนะครับพวกนี้มันสะสมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะถ้ามันมีเหตุนะมูลเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกเนี่ยผสมกับความอดอยากนะความยากลำบากนะความท้อแท้นะความสิ้นหวังนะครับความเกลียดชังนะชาตินิยมนะครับแล้วมันเกิดการรวมกันนะเป็นกลุ่มเป็นขั้วมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมีโอกาสเหมือนกันนะครับนะไม่ใช่ไม่มีมันมาจากสิ่งเหล่านี้แหละครับนะที่ผมเล่าให้ฟังนะครับนะไม่ใช่ว่าผมฟังมานิมิตว่าจะเกิดแล้วผมฟันธงว่าเกิดนะไม่ใช่บอกว่าอันนี้ไม่เกิดหรอกนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยใช่นะเหตุยังไม่อุดมนะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่สุดเนี่ยมันส่งสัญญาณว่ากำลังจะมาแล้วตอนนี้เศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกฝืดเครื่องไปหมดนะเวลาผมไปเดินในตลาดเนี่ยผมเห็นพ่อค้าแม่ค้านะ เห็นแล้วก็บางทีก็นั่งสารนะเพราะว่าเรียกว่าหาเช้ากินค่ำนะมาเจอปัญหาฝุ่นพิษอีกนะมานั่งสูดฝุ่นพิษขายไม่ได้อีกนะเห็นแล้วก็น่าสงสารนะในขณะที่คนรวยเอาก็โกยเงินไปเข้าสู่ตลาดหุ้นตลาดทุนนะด้วยความโลภนะก็อาจจะนะเข้าไปแล้วไม่รู้ฟองสบู่จะแตกเมื่อไหร่นะสิ่งเหล่านี้นะครับถ้ามันอุดมขึ้นมาเมื่อไหร่เหตุปัจจัยเนี่ยเราก็ห้ามไม่ได้นะมันจะเกิดไอ้ตรงเนี้ยนะสงครามโลกตามนิมิตหรือเปล่าเนี่ยก็ห้ามไม่ได้ทุกวันนี้ผมบอกว่าก็มีโอกาสเกิดนะมันมาจากเหตุปัจจัยเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกแล้วทำให้ประชาชนทั่วโลกนะครับเรียกว่าขัดสนอดอยากนะครับโกรธแค้นนะครับแล้วก็ขัดเคืองนะแล้วเกิดชาตินิยมนะแล้วก็มีการต่อสู้กันนะครับไม่พอใจกันนะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจนะสิ่งเหล่านี้มันสะสมพอกพูนมาเรื่อยๆนะบางทีเรามองเห็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านมันสะสมนะมันไม่ได้หายไปนะมันสะสมพอกพูนสะสมครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยที่บอกไม่เอาจริงไม่เอาจริงวันนึงมันเอาจริงขึ้นมาไม่ยอมกันแล้วนะโดยเฉพาะภาวะอดอยากข้าวยากหมากแพงไม่มีเงินนะครับไม่มีกินนะครอบครัวพังทลายสิ้นหวังนะครับนะก็นั่นแหละครับมนุษย์ก็จะทำอะไรโดยการขาดสติปัญญานะครับแล้วโดยเฉพาะผู้นำประเทศนะครับนะไม่ได้เอาใจใส่เหลียวแลจริงๆจังๆนะเพราะว่าความโลภกดหลงนะของตนเองนะครับมันก็จะเกิดการปะทะระหว่างรัฐกับประชาชนเกิดม็อบเนี่ยตามที่เราเห็นนะครับก็เกิดความวุ่นวายในขณะเองรัฐกับรัฐก็มีโอกาสที่จะปะทะกันสูงนะจากความเป็นชาตินิยมนะจากความขัดแย้งผลประโยชน์เห็นไหมครับนะอย่างเรื่องของจีนสหรัฐนะครับสหรัฐรัสเซียอย่างเงี้ยนะครับนะมีกฎหมายคว่ำบาตรมีกฎหมายอะไรสร้างความไม่พอใจสะสมซึ่งกันและกันนะครับอย่างไปเตะตัดขาจีนอย่างเงี้ยสหรัฐใช่ไหมแล้วก็ทำให้เกิดความไม่พอใจสะสมอย่างเงี้ยนะถ้าวันไหนวิกฤตเศรษฐกิจมามันตู้มาความไม่พอใจสะสมเนี่ยนะมันพอกพูนเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะต่างฝ่ายต่างผลประโยชน์นี่ไม่ลงตัวละนะเพราะนั้นมันมีโอกาสเกิดนะครับผมไม่ได้เชื่อตามนิมิตนะไม่ว่าจะเป็นนิมิตของทางด้านชาวคริสต์นะครับในคัมภีร์และเรเวชั่นนะครับหรือว่านิมิตนะครับของพระอรหันต์นะหรือพระผู้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่คนไทยนับถือเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เชื่อในนิมิตแต่ผมพิจารณาจากเหตุปัจจัยด้วยสีปัญญานะครับซึ่งก็มองว่ามีโอกาสเกิดอยู่ถ้าเห็นไหมครับมันมีเหตุอย่างนี้อุดมก็คือวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกนะความโลภกดหลงที่ขยายตัวขึ้นนะครับแล้วเกิดความขัดเคืองความแค้นใจความคับข้องใจความอดอยากความแล้นแค้นมันก็นำไปสู่การขาดสติปัญญานะครับก็ถึงการระเบิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่3ได้มีอยู่เหมือนกันโอเคนะครับก็ขอให้ฟังโดยใช้วิทยานนะครับก็ค่อยๆไปฟังนะจะไม่ต้องเชื่อผมแล้วกันนะเพราะเห็นบางคนเนี่ยนะอาจจะเป็นชาวคริสต์เชื่อแล้วเกินว่าจะเกิดนะซึ่งผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เกิดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดแน่ๆแต่มีโอกาสนะครับมันมีมาจากเหตุสู่ผลอย่างนี้
นะเพราะนั้นก็เล่าสู่กันฟังเพราะนั้นใครที่อาศัยความเชื่ออย่างเดียวนะก็เอาความเชื่อนั้นมาดูด้วยสติปัญญาใช่ไหมเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นนะแล้วก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันก็คือพวกวิกฤตที่มันมาจากอย่างเงี้ยฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเป็นลักษณะของการเสียสมดุลทางธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการระบาดของโรคอย่างเงี้ยที่มีโรคแปลกๆขึ้นมานะครับหรือว่าภัยธรรมชาตินะที่มันอุบัติเกิดขึ้นมานะครับเป็นเรื่องแปลกๆที่เราคาดคิดไม่ถึงนะสิ่งเหล่านี้นะครับนะที่เราบอกไงว่ามนุษย์เนี่ยต้องเข้าใจกฎแห่งกรรมแล้วก็กฎไตรลักษณ์นะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุสู่ผลนะฮะแต่ว่าบางทีนิมิตต่างๆที่เปิดเผยในคัมภีร์ทางศาสนานะอย่างคัมภีร์ Revelation นะหรือว่านิมิตที่บอกว่าเกิดจากพระอรหันต์จากพระผู้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่นับถือนะของแต่ละชาติศาสนาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราต้องพิจารณาด้วยสีปัญญาดูเหตุสู่ผลนะครับนะว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แหละมันถ้าเหตุมันอุดมผลมันก็จะเกิดนะมันไม่ใช่ว่าเราไปบังคับมันให้เกิดหรือไม่ให้เกิดได้นะมันเป็นเหตุไปสู่ผลนั่นเองที่เรียกว่ากฎไตรลักษณ์โอเคนะครับก็ขอให้พินิจพิจารณานะโดยใช้สีปัญญาแล้วกันเล่าสู่กันฟังว่ามีโอกาสเกิดแต่ไม่อยากฟันธงว่าจะเกิดแต่มีโอกาสเกิดนะครับโอเคนะก็ขอพิจารณาด้วยตนเองแล้วกันนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามแล้วสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ฟังดีๆแล้วกันนะเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ